JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับชั่วโมงในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะค่ะและในชั่วโมงนี้นะคะเรานะคะก็จะไปทบทวนนะคะหรือเรียนในส่วนของเรื่องกำไรขาดทุนค่ะวันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวจะให้นักเรียนไปรู้จักกับคำว่ากำไรและขาดทุนกันก่อนเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนจะต้องรู้จักคำว่าทุนก่อนค่ะทุนหมายถึงอะไรนะคะทุนหมายถึงราคาที่ซื้อมานะคะหรือที่เราชอบเรียกว่าราคาซื้อนั่นเองค่ะหรืออาจจะหมายถึงว่าจำนวนเงินที่ใช้ในการลงทุนไปนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะราคาขายค่ะราคาขายนะคะหมายถึงราคาที่เราขายไปหรือว่ามีการจำหน่ายออกไปนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะคือคำว่ากำไรค่ะกำไรนะคะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราขายได้เงินมากกว่าทุนหรือมากกว่าราคาที่เราซื้อมานั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่าขาดทุนค่ะทุกคนขาดทุนนะคะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนะคะเรามีการขายได้เงินน้อยกว่าทุนหรือน้อยกว่าราคาที่เราซื้อมานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างนะคะกำไรขาดทุนและกำไรที่เป็นเปอร์เซ็นต์ตามนี้เลยค่ะสมมุติว่านะคะถ้านักเรียนนะคะมีกำไรร้อยละ10ค่ะเราจะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามีทุน100บาทนะคะเราก็จะขายได้กำไร10บาทนั่นเองค่ะหรือสมมติถ้าเรามีทุน100บาทเราขายได้รวมกำไรแล้วเราก็จะได้เงินจำนวน110บาทนั่นเองค่ะต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นการขาดทุนร้อยละ10ใช่ไหมคะก็จะหมายความว่าทุน100บาทเราจะขายขาดทุนไป10บาทนั่นเองค่ะหรือเมื่อเรามีทุน100บาทถ้าเกิดมีโอกาสขายไปนักเรียนก็จะขายขาดทุนไปคือ90บาทนะคะกำไร 20% หรือร้อยละ 20% นะคะก็หมายถึงว่าเราจะคิดจากการเปรียบเทียบทุน100บาทนะคะนั่นก็คือเราจะได้กำไร20บาทค่ะถ้าเรารวมราคาทุนที่ขายไปเราจะได้กำไรเป็น120บาทค่ะขาดทุน 20% หมายความว่าอย่างไรนะคะหมายความว่าถ้าเรามีทุน100บาทเวลาขาดทุนไปก็จะติดลบไปที่20บาทค่ะหรือถ้าเรามีทุน100บาทเรามีการซื้อขายออกไปเราก็จะถูกหักออกไป20บาทเหลือ80บาทนั่นเองค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะเราจะสามารถรู้กำไรขาดทุนได้ก็ต่อเมื่อเราเปรียบเทียบราคาขายกับทุนค่ะหรือถ้าขาดทุนนะคะเราก็จะต้องนำกำไรหรือขาดทุนไปเทียบกับทุน100บาทนั่นเองค่ะและกิจการต่อมานะคะทุกคน
เมื่อนักเรียนทุกคนทราบแล้วว่ากำไรขาดทุนคืออะไรกำไรร้อยละขาดทุนร้อยละกำไรกี่เปอร์เซ็นต์และขาดทุนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างไรทีนี้จะให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ปฏิบัติกิจกรรมในหน้าที่45กันค่ะเดี๋ยวเราทุกคนนะคะจะไปเขียนความหมายของกำไรและขาดทุนเป็นจำนวน6ข้อต่อไปนี้ได้เลยค่ะข้อแรกนะคะเขาบอกว่าเราจะได้กำไร 15% นะคะนั่นหมายความว่านะคะถ้าเราซื้อมา100บาทนะคะเราจะขายได้กำไรขายได้กำไรนะคะจำนวนเงินคือ15บาทนะคะหรือขายไปเป็นจำนวน115บาทนั่นเองนี่คือถ้าเกิดว่าเราได้กำไรเป็นจำนวน 15% นะคะเสร็จแล้วไปดูข้อที่2นะคะข้อที่2เป็นการขาดทุนร้อยละ10นะคะหรือ10ส่วนร้อยนั่นเองนั่นก็หมายความว่าสมมุติว่าถ้าเราซื้อมา100บาทนะคะเราขายขาดทุนนะคะขายขาดทุนไปนั่นก็คือ10บาทนะคะหรือเราจะต้องขายออกไปในราคา90บาทนั่นเองค่ะนี่คือการขาดทุนร้อยละ10นะคะก็จะหมายความตามนี้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่3กำไร 20% หมายความว่าถ้าเราซื้อมา100บาทนะคะเราก็จะขายได้กำไรเป็นจำนวน20บาทหรือขายได้ทั้งหมดนะคะหรือขายไปนะคะเป็นจำนวน120บาทนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4นะคะขาดทุน 20% หมายความว่าถ้าเราซื้อมาในราคาทุนนั่นก็คือ100บาทนะคะเราจะขายไปนะคะโดยมีการขาดทุนด้วยในข้อนี้ซึ่งขาดทุนก็คือเป็นจำนวนเงิน20บาทและเราจะโดนขายออกไปนะคะหรือขายไปเป็นจำนวน80บาทนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่5นะคะกำไร 25% ค่ะนักเรียนลองเขียนความหมายเองก่อนได้เลยนะคะซื้อมา100บาทนะคะขายได้กำไรนะคะนั่นก็คือ25บาทหรือมีการขายไปได้เท่ากับ125บาทและการเขียนความหมายในข้อสุดท้ายนะคะเป็นขาดทุนนะคะในข้อที่6ขาดทุน 15% นั่นก็จะหมายความว่าซื้อมา100บาทและขายขาดทุนจำนวน15บาทนั่นเองหรือมีการขายไปนะคะ100ลบ15เหลือเท่าไหร่นักเรียนนั่นก็คือเหลือเป็นจำนวน85บาทนั่นเองเราจะโดนขายออกไป85บาทนะคะและนี่ก็เป็นการเขียนความหมายในแต่ละข้อนะคะเดี๋ยวเราจะทบทวนกันอีกครั้งนะคะในข้อที่1ค่ะ
ข้อที่1นะคะกำไร 15% นะคะกำไร 15% ซื้อมา100บาทนะคะบวก15บาทก็จะเป็น115บาทนะคะข้อที่2ขาดทุนร้อยละ10หมายถึง100ลบออกไป10ก็จะเหลือ90บาทนะคะต่อไปข้อที่3กำไร 20% 100บวก20ก็จะได้เป็น120บาทนะคะต่อมาข้อที่4ค่ะขาดทุน 20% นะคะก็จะ100ลบ20ก็จะเหลือเท่ากับ80นั่นเองค่ะและต่อมาข้อที่5นะคะกำไร 25% 100บวก25ก็จะได้เท่ากับ125ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเป็นการขาดทุน 15% ค่ะแล้วก็จะซื้อมา100บาทและขายขาดทุนไป15บาทนะคะ100ลบ15จะเท่ากับ85บาทนั่นเองค่ะและต่อไปนะคะในส่วนของความหมายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาค่ะการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับบัญญัติไตรยางค์นะคะเป็นการทบทวนนะคะนักเรียนการแก้โจทย์ปัญหาก็จะมีอยู่4ขั้นตอนนะคะทุกคนขั้นตอนแรกทำความเข้าใจโจทย์วางแผนลงมือทำและก็ตรวจสอบหาความสมเหตุสมผลนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างต่อไปนี้ก่อนเลยนะคะอย่างเช่นแดงมีเงิน100บาทใช้ไป45บาทแดงจะใช้เงินไปร้อยละเท่าไหร่นะคะในที่นี้นะคะการแก้โจทย์ปัญหาบัญญัติไตรยางค์นะคะมันจะมีวิธีแก้ด้วยการ2วิธีนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่1เลยวิธีที่1เป็นการเทียบบัญญัติไตรยางค์ค่ะทุกคนการเทียบบัญญัติไตรยางค์นะคะสมมติว่าเรามีเงิน50บาทเราจะถูกใช้ไปซึ่งเป็นจำนวนจากโจทย์นะคะ40บาทนักเรียนต้องทำความเข้าใจโจทย์โดยวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็ร้านค้านะคะซื้ออะไรมานะคะและขายได้เท่าไหร่นั่นเองเนาะและก็จากนั้นวางแผนแล้วก็ต้องมาทำการแก้โจทย์2วิธีนะคะบัญญัติไตรยางค์หรือว่าร้อยละของจำนวนนับนักเรียนสามารถเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ในการแก้โจทย์ปัญหานะคะโอเคต่อมาเราจะไปดูวิธีแรกนะคะเราถึงแล้วมีเงิน50บาทเราจะถูกใช้ไป40บาทนะคะหรือมีเงิน1บาทนั่นหมายถึงว่า40หารด้วย50บาทนะคะหลังจากนั้นมีเงิน100บาทเราจะถูกใช้ไปเป็น100ของ40บาทส่วน50นะคะเราก็จะได้เท่ากับเงิน80บาทนั่นเองหรือเราจะถูกใช้ไปเป็นจำนวน80บาทวิธีการคำนวณนะคะเราก็สามารถตัดจำนวนศูนย์ได้นะคะ100นะคะคูณ4 100คูณ4ได้เท่ากับ400 400หาร5นะคะก็จะได้เท่ากับ80บาทนั่นเองค่ะได้40 58นะคะ40และ50ได้0นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นจำนวนเงิน80บาทเป็นคำตอบนะคะนี่คือวิธีแบบเทียบบัญญัติไตรยางค์ค่ะไปดูวิธีที่2กันเลยนะคะวิธีที่2เป็นการแก้โจทย์โดยใช้แบบรูปการเขียนเศษส่วนค่ะก็คือมีเงินอยู่ทั้งหมด50บาทและถูกใช้ไปนะคะ40บาทนั่นแสดงว่าใช้เงินไปเป็นเศษส่วนนะคะ40ส่วน50และมีเงินอยู่100บาทค่ะจากนั้นนะคะเราจะคิดไปเป็นจำนวนของเงินที่มีอยู่คือ40คูณด้วย100นะคะส่วนด้วย50ค่ะ0สามารถตัด0ได้4คูณ100ได้เท่ากับ400 400หารด้วย5จะได้เท่ากับ80บาทคำตอบปรากฏว่านะคะจะได้เท่ากับ80บาทเท่ากันทั้ง2วิธีนะคะทีนี้พอถึงขั้นตอนของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะปรากฏว่าข้อนี้ได้คำตอบในส่วน
80บาทเท่ากันนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีความสมเหตุสมผลในคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะลองแก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้พร้อมๆกันค่ะเราไปดูโจทย์ข้อที่1กันเลยนะคะในข้อที่1โจทย์บอกว่าร้านค้าซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคา 5,000 บาทขายไปได้กำไร 30% ร้านค้าขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้กำไรเท่าไหร่ข้อนี้จะเป็นการกล่าวถึงกำไรนะคะโดยเนื้อเรื่องเกี่ยวกับซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่และขายนะคะเป็น 30% ข้อนี้ต้องการทราบกำไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเปรียบเทียบความหมายกำไรก่อนนะคะโดยที่วิธีทำนะคะกำไร 30% หมายความว่าก่อนอื่นเลยเราจะต้องหาความหมายของกำไร 30% ก่อนซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดเรามีทุน100บาทนะคะเราจะขายได้กำไร เป็นจำนวน30บาทค่ะและในที่นี้โจทย์บอกนะคะเรามีทุนเท่ากับ 5,000 บาท 5,000 บาทของขายได้กำไรนะคะขายได้กำไร 30% ก็คือ 5,000 นะคะจะคูณด้วย 30% คือ30ส่วน100ได้เท่ากับนะคะ30ส่วน100นะคะในข้อนี้นักเรียนจะเห็นว่า0เราสามารถตัดเศษและส่วนได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเหลือ500คูณ3จะได้เท่ากับ 1,500 บาทนั่นเองค่ะในข้อนี้เพราะฉะนั้นแล้วร้านค้านะคะจะขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้กำไรเป็นจำนวน 1,500 บาทค่ะเสร็จไปแล้วนะคะในข้อที่1เดี๋ยวเราไปดูข้อที่2กันเลยค่ะโจทย์ข้อที่2บอกว่านรจักซื้อรถจักรยานราคา 1,200 บาทขายเพื่อนไปขาดทุน 20% นรจักขายรถจักรยานขาดทุนเท่าไหร่ข้อนี้จะกล่าวถึงการขาดทุนนะคะขาดทุนเดี๋ยวเราไปดูว่าความหมายของคำว่าขาดทุนคืออะไรก่อนนะคะในโจทย์บอกว่า
ขาดทุน 20%นั่นหมายความว่าทุน100บาทนะคะขายขาดทุนเป็นจำนวน20บาทนั่นเองในที่นี้โจทย์ได้กำหนดทุนมาให้เรานั่นก็คือ 1,200 บาทเราจะขายขาดทุนไปใน 20% จะคิดได้จาก 1,200 คูณด้วย 20% นั่นก็คือ20ส่วนด้วย100ค่ะและจะออกมาเป็นจำนวนเงินที่เราขายขาดทุนไปนะคะวิธีคิดเหมือนเดิมในข้อนี้เราจะได้เป็น0 0นะคะตัด0ตัด0120คูณ2 12 2เป็น24นะคะแล้วก็ใส่0 1จำนวนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะขาดทุนไปทั้งหมดก็คือ240บาทนั่นเองข้อนี้นะคะนอรจากขายรถจักรยานขาดทุนเป็นจำนวน240บาทนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนผ่านมาแล้วทั้งหมด2ข้อจะเห็นว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าไม่ยากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปต่อในข้อที่3เลยนะคะข้อที่3เป็นโจทย์บอกว่าร้านค้าซื้อพัดลมราคา600บาทขายได้กำไร 20%ร้านค้าขายพัดลมได้กำไรเท่าไหร่โจทย์คุ้นนะคะได้กำไรอีกแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะตีความหมายของคำว่ากำไร 20% ก่อนหมายความว่าอย่างไรกำไร 20% นะคะจะหมายความว่าทุน100บาทขายได้กำไร20บาทในที่นี้โจทย์กำหนดทุนมาให้เท่าไหร่คะข้อที่3ทุน600บาทนะคะและขายได้กำไร 20% นั่นก็คือ20ส่วน100นะคะเราต้องนำ600ไปคูณด้วยจำนวนเปอร์เซ็นต์ค่ะ20ส่วนด้วย100ข้อนี้เราจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนศูนย์ข้างล่างตัดศูนย์นะคะจะเหลือ600คูณ2ใช่ไหมคะ62เป็น12จะได้เท่ากับ 1,200 บาทนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเขาจะร้านค้านะคะได้กำไรเป็นจำนวนเงิน 1,200 บาท
โอเคนะคะทุกคนผ่านมาแล้วทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะและในวันนี้ค่ะคุณครูนะคะก็อยากจะฝากการบ้านเช่นเดิมนะคะนั่นก็คือในข้อที่4ค่ะให้ทุกคนนะคะลองไปหาแสดงวิธีการทำนะคะเป็นการบ้านในข้อที่4โดยการหากำไรและการขาดทุนนะคะเป็นจำนวน2ข้อด้วยกันเดี๋ยวเรานะคะจะมาเฉลยในชั่วโมงหน้านะคะทุกคนหรืออาจจะมาเฉลยในห้องนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนในการแก้โจทย์ปัญหากำไรขาดทุนนะคะจะเห็นว่าไม่ยากเท่าไหร่เลยใช่ไหมคะโอเคงั้นก็ครูก็ขอให้ทุกคนนะคะตั้งใจทำการบ้านใน2ข้อนี้ให้เรียบร้อยนะคะและนำมาส่งนะคะในชั่วโมงถัดไปที่เราเจอกันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะออกข้างนอกก็อย่าลืมสวมแมสให้เรียบร้อยนะคะไว้พบกันในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ